สวัสดีครับผมภาคภูมิศิลาพันธ์ครับมาสะสมป้ายโค้กอ่ะตั้งแต่มัธยมเหมือนตอนช่วงเกิดถึง15ขวบเนี่ยไปอยู่ที่สุโขทัยทำงานตรงเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเรากลับมาเห็นไอ้ของที่เก็บไว้อ่ะของที่เก็บไว้อ่ะความหมายมันเปลี่ยนหมดเลยไม่ได้เป็นความตั้งใจของโค้กหรือว่าของเป๊ปซี่หรือของอะไรก็ตามที่เขาจะเป็นแบบ pop culture แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมใช่วัฒนธรรมใช่ผมไม่ได้กลับเมืองไทยมา10ปีแล้วก่อนได้กลับมาเห็นปุ๊บคนกลับไปเลยที่เราเขียนปกติเนี่ยเริ่มอยู่ในป้ายโค้กแล้วมันก็เริ่มมีการตีความกันไปเรื่อยๆเพราะหลังนั้นผมก็เริ่มใช้ของหลายประเทศละตอนนั้นจบมาแล้วคือชิ้นแรกเนี่ยคนที่ซื้องานไปเป็นพอลสมิธเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ใช่แล้วจะพอลสมิธเนี่ยเขายังไม่ซื้องานแพงอ่ะเขาไม่ซื้องานศิลปินดังเขาจะซื้องานใช่เขาซื้อใหม่ใช่ตรงนั้นมันก็เป็นทำให้เราคิดอ่ะถ้าแบบอย่างนี้แสดงว่ามันก็ให้ความสนใจนะอะไรเงี้ยแล้วโอกาสที่งานมันจะแตกไปได้อ่ะหรือว่าเราจะพัฒนาไปได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ก่อนคือเกิดจากความสนใจอะไรเงี้ยคือเราก็จะมีกำลังในการที่จะทำต่อไปมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเทรดมาร์คของผมไปเลยทำด้านนี้แต่โดยส่วนตัวเราก็ไม่ได้หยุดที่จะแบบทำงานแบบด้านอื่นไอ้ส่วนอื่นที่เราคือบางคือเราไม่ได้ติดกับไอ้ลักษณะแบบนี้อย่างเดียวใช่แต่ก็ทดลองอื่นด้วยทดลองอื่นได้แต่ว่าอย่างพอคือทุกครั้งที่ทำงานที่เป็นตรงนี้รู้สึกมันก็จะโดนทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรามันแทบจะเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเราใช่